เอาวันนี้มาดูดำติดดำใส่เครื่องรถไถใช่ไหมเฮียเครื่องคูโบต้านะครับ อันนี้ดำได้เลยใช่ไหมเนี่ยดำได้นี่มาดูเดี๋ยวมาดูโอ้โหครับมาดูครับแคทซีนี่คือนำมาจากอะไรเชียงกงเลยครับเนี่ยเชียงกงทั้งหมดเลยครับโอ้โหนี่ครับมาที่นี่มันโรงงานเลยโอ้โหมาเห็นหมดนี่ครับนี่คือชุดพร้อมที่จะทำรถอีแตนโครงที่ประกอบแล้วที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรที่สมบูรณ์ 100% เนาะใครจะซื้อแบบนี้ก็ขายขายทั้งแคทซีแบบนี้ด้วยนะครับพร้อมล้อพร้อมไรเลยครับ20,000 กว่า 20,000 กว่าดีมีหลายราคานะครับนี่โอ้โหนี่ครับพี่น้องอันนี้จะขึ้นเป็นอะไรฮะเนี่ยป๋าจะขึ้นไปอีแตนเนาะโอ้โหนี่ครับเรียกว่าครบวงจรเลยครับมาถึงนี่ครบวงจรเลยนะครับใหญ่ขนาดนี้อันนี้กระบอกดำด้วยครับดำใหญ่ขนาดนี้เลยกระบอกดำได้หมดมีขายอะไรด้วยไหมฮะเนี่ยขายอะไรด้วยแล้วก็ต่ออีแตนด้วยนะครับนะสนใจแบบไหนยังไงก็โอ้โหนี่คืออาณาจักรคัสซีพร้อมล้อครับต่ออีแตนเลยครับนะวันนี้ได้มาดูเอาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้หน่อยคันนี้นี่เป็นรถเครียวรถอีแตนดำนะครับเอาไปขนข้าวขนอะไรได้สบายเลยครับนี่ตอนนี้ช่างกำลังทำดำอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้ดูดำพร้อมๆกันนะครับอันนี้เฮียอธิบายรายละเอียดหน่อยว่ามันเป็นระบบอะไรยังไงพี่เดี๋ยวค่อยดูครับโอ้คันนี้มีคนจองยังครับนี่โอ้ยคัสซีดีแม็กคัสซีของดีแม็กครับ2,500,000 ครึ่งนี่ครับผมใช้เครื่องยนต์คูโบต้าครับปั่นกระบอกไฮโดรลิกปั่นไดไฟชาร์จก็ปั่นนี่นะครับโอ้โหอันนี้เชื่อมดำแล้วครับคันนี้ดำได้ครับช่วงล่างของดีแม็กครับแม่สุดจัดเลยครับพี่น้องให้ดำใหญ่เลยดำกี่ตันปะดำ4ตันนะครับโอ้ดูครับไม่มีโหลดครับไม่มีโหลดเครื่องเบามากครับโอ้โหนี่คือระบบอันนี้คือระบบขับดันไม่มีที่ไหนที่นี่ที่เดียวครับทำที่เดียวนะเล่นทำที่ได้ทำที่เดียวทำที่เดียวทำถูกว่าเลยครับทำที่ได้ที่เล็ก
เองสี่ตันครึ่งอ๋อสี่ตันครึ่งนั่นแหละลำใหญ่มากเลยแม่ของเขาครับผมอันนี้เอาเบลเลอร์เทอร์เลยอันนี้ได้มาดูพอดีเลยครับรถอีแตนท้ายกระบะดำได้ครับตัวนี้เครื่องยนต์ประมาณกี่แรงนี่14แรงครึ่งนะครับโอ้โหโอ้ช่วงมาดูช่วงล่างครับตัวนี้เป็นคลาสซีของอีแตนเดิมไหมครับป๋าเกียร์อะไรเนี่ยเกียร์สโลนะครับตัวนี้เกียร์สโลเกียร์โฟพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยครับโอ้พวงมาลัยเป็นระบบพาวเวอร์ด้วยพาวเวอร์เอาบิ้วเนี่ยนี่สโลมันโอ้โหคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าเข้าลงไถ่5ตันหรือ4ตันลงคู่ก็เข้าสโลไปโอ้โหเข้าเกียร์มาดูเอาบิ้วเลยพาวเวอร์โอ้โหตัวนี้เป็นเหล็กอะไรพี่เหล็กรางนาซีโอ้โหเนี่ยนาซีนะนะทึบเลยแข็งแรงทนทานมากเลยครับอ้าวโอ้โหเหล็กรางเลยบนนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหนี่ครับยอดเลยนาซีเลยนะทึบโอ้โหมาดูบุกช่วงล่างนะครับสวยมากครับพี่น้องคันนี้เป็นกระบะดำครับอันนี้กำลังขึ้นโครงนะครับกำลังขึ้นโครงกี่วันเสร็จครับเนี่ยเอาก่อนก็ดูไรก่อนเลยอ๋อโหดีครับอันนี้มันเครื่องเก่าเฉยเครื่องโล่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคันนี้นะครับในครั้งเก่าที่เขาทำใช้ที่อื่นก็ใครเขารถเก๋งตัวผมใส่ของตัวนี้อะไรพี่ตัวนี้ก็บอกอะไรตัวปั่นพาวเวอร์ไงปั่นพาวเวอร์ครับอันนี้ได้ชาร์จมีลมใช้เบรกอะไรเบรกลมเลยเนาะก็นี่ไงลมผมต่อเข้าไปเนี่ยเบรกลมด้วยนี่หูนี่ใช่ไหมไอตัวนี้ผมเสียไว้เฉยไอตัวนี้จะไปบ่งตรงนี้ตรงนี้อ๋อสายเนี่ยนะดูด้วยไอสายเนี่ยเบรกลมเขามันจะไปนี่ไงไอ้ตัวนี้มันจะวิ่งเข้านี้ครับครับเพราะอันนี้มันตัวปั่นยังใช้น้ำมันเครื่องกับไปลมมันจะดูดเข้าไปว่าลมเบรกใช่ไหมใช่แตะไม่ได้เลยแตะติ๊กเลยโคตรทิ้งนี่มันดีอย่างนี้แหละใช้เบรกลมเนาะครับเนี่ยมันใส่เขาดีแบบนี้โดยมากอีแตนทั่วไปก็ใช้เบรกน้ำเบรกธรรมดาถอดออกก็ใช้แต่ตัวนี้พอมาเจอตัวนี้นี่โอ้โหสุดยอดทุกระบบทำเหมือนเขาที่ไหนตรงไรพาวเวอร์ครับเขาที่มึงก็ใช้ลูกปืนตุ๊กตาตัวนี้ป่ะนี่เนี่ยดูอะลูกปืนตับใหญ่อันนี้โมเล่เท่าไหร่เนี่ยโมเล่หกนิ้วหกนิ้วอันนี้ทั่วไปสี่นิ้วอ๋อโอ้หกเลยเหรอหกนิ้วแดงว่าอย่างเงี้ยเด้อให้ตัวเจ็ดนิ้วได้หกนิ้วเกียร์โฟเดี๋ยวให้ดูด้วยว่าให้ดูก่อนเพราะว่ามันโมเล่7 นิ้วเจ็ดนิ้วครับอ๋อบุเลยเจ็ดนิ้วมีสี่นิ้วครึ่งครับสี่นิ้วครึ่งครับมีสี่นิ้วครึ่งแรงไหมพี่ทดครับโอ้ชอบแต่คัสซีครับเนี่ยดีแม็กแล้วตัวสูงคัสซีดีแม็กครับเนี่ยใหญ่เลยครับใหญ่เลยระบบอ่ะด้วยตัวนี้น่ะจริงๆแล้วบางเนี่ยมันเดิมไหมพวกหูจับคันซีจับหูเสียงไม่ได้ตัดออกเลยให้ลูกค้าเห็นเลยว่ามันอยู่สภาพเดิมหมดเนี่ยพาวกลางพาวอะไรก็ตำแหน่งมันอยู่เดิมหมดไม่ทำอะไรเลยพี่จะมาต่อย้อยตรงนี้นี่มันต้องต่อไงเพราะย้อยตรงนี้มันยาวเกียร์โฟกันไม่ใช่ของเกียร์โฟกับของดีแม็กซ์เหมือนกันย้อยนี่ของมันต้องมาต่อนี่เอาครับเนี่ยต่อนี่เหลือตัวสูงอยู่ในคอชบาถ้าตัวต่ำไม่มีนะแต่ว่าดีแม็กซ์ถ้าตัวสูงมันจะมีโชว์ถ้าตัวต่ำมันจะเป็นสปริงรูปทรงจะออกมาในลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาค่อยดูกันอีกกี่วันฮะประมาณ1 อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาไม่ถ้าจริงๆแล้วถ้าคนอีกคนหนึ่งมาผมจะให้มันทำกระบะแล้วผมทำหัวนี่มันมาผมก็ต้องทำเองหมดแต่ที่ระบบมันอยู่ว่าผมเดินได้หมดเลยระบบตามนี่ครับมานี่หมดโอ้โหเอามาทำดำทำอะไรได้เลยนะครับอันนี้ก็ที่วางเบ็ดให้ไม่เอี่ยมเลยนะไม่เอี่ยมเลยแต่ไหนมีสปริงถ้าตัวที่มันเป็นคอนสบ้าโอ้ไม่เนี่ยมันจะต่ำไหมนี่ครับเนี่ยพอเนี่ยต่ำปุ๊บเวลาเราใส่ไปปุ๊บเราเสริมเนี่ยอีกเนี่ยมันจะอยู่นี่ใช
ใช่แต่มันไม่ถึงดินหรอกมันจะงอลงนี่ไงครับเติมแรงเข้าไปโอ้ขับซีเยอะมากเลยตอนนั้นนาวราโอ้นี่ครับมีเยอะเลยครับเอาแบบไหนมันเลือกเอามีทุกอย่างเลยนะอันนู้นก็อันนี้ทำไมไม่ได้ทำต่อพี่เป็นยังไงผมก็ไม่มีทุนนี่นะอ๋อโอ้นี่อันนี้ตัวเก่าเลยอืมนี่อันที่เก่าที่สูงเอลสองร้อยนี่หน้าบ้านเอลสองร้อยที่สูงนี่เราละอันนี้วิโก้ตัวสูงอันนี้วิโก้ตัวสูงโอ้สูงเลยครับอันนี้เราละมันจะใหญ่กว่าเขาแต่มันบางใช่ใช่อันนี้มันเป็นไฮเกอร์โอ้แค่สีทำสีมาเรียบร้อยเลยทำเองเหรอทำเองนี่ L รู้จักไหม L สีโลกาสวยสวยสวยพัฒนาจ้ะดีครับเพื่อนๆ นะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าศูนย์รวมอะไรอีแตนมีมากมายครับแล้วแต่ลูกค้าสนใจอยากจะสั่งเลยครับนะเอายังไงก็ขอบคุณ FC พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็สนใจยังไงก็โทรติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรนี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะครับสอบถามราคาหรือว่าจะสั่งต่อแบบไหนจัดได้เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง YouTube กันด้วยครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณ FC ทุกท่านครับขอบคุณมากครับ